สวัสดีครับเล่าเรื่องหนังครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนัง The Flash 2023กันหนังฟอร์มยักษ์จากทางฝั่ง DC ที่เป็นเสมือนจดหมายบอกลานะครับสำหรับจักรวาลในอดีตที่จะเป็นการรีเซ็ตจักรวาลกันใหม่หลังจากที่เจมส์กันนะครับเข้ามาเป็นประธาน DC โดยเจมส์กันนะครับก็มีเป้าหมายและก็วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกับการรีบูตตัวละครรวมถึงนักแสดงใหม่ทั้งหมดทำให้ The Flash เรื่องนี้นะครับเหมือนเป็นการสั่งลาบรรดานักแสดงหลายคนในจักรวาลนี้เลยก็ว่าได้และเมื่อเป้าหมายมันชัดนะครับทำให้Adrian Muschietti ผู้กำกับนะครับได้ใส่จุดประทับใจที่สามารถเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆได้ตลอดทั้งเรื่องเลยนะฮะโดยมีเส้นเรื่องหลักจากคอมิกในเหตุการณ์ Flashpoint ที่ Barry Allen ย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตจนจักรวาลสูญเสียสมดุลและเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆไปจากเดิมจากคนร้ายกลายเป็นดีจากคนดีกลายเป็นร้ายนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับจากที่ช่วยกันก็ต้องมาต่อสู้กันเองซึ่งในหนังฉบับปี2023เนี่ยก็ได้เลือกเอาไว้ร้ายในความทรงจำของแฟนๆบุรุษเหล็กหรือซูเปอร์แมนนะครับอย่างนายพลเจเนอเรลซอสมาเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องโดยตัวหนังนะครับเปิดมาด้วยบรรยากาศภายในเมืองหลังผ่านพ้นเหตุการณ์จัสติสลีกมาแล้วฮีโร่แต่ละคนนะครับก็ต่างแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนโดยแบร์รี่อาเลนนะครับก็ได้ผันตัวไปทำงานเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาวิธีช่วยพ่อของเขานะครับที่ติดอยู่ในคุกจากข้อหาคดีฆ่าเมียตัวเองนะครับหรือแม่ของแบร์รี่นั่นเองซึ่งแบร์รี่นะครับก็รู้ว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนฆ่าแม่ทำให้เป็นจุดสำคัญของหนังเรื่องนี้เลยนะครับที่แบร์รี่จะต้องทำทุกวิธีในการช่วยพ่อของเขาให้ออกมาจากคุกให้ได้นะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับก็น่าเห็นใจเดอะแฟตของเราอยู่พอสมควรเลยนะครับกับการใช้ชีวิตคนเดียวในเมืองใหญ่โชคดีหน่อยนะครับที่บรูซเวนคอยดูแลแบร์รี่และช่วยเหลือให้คำปรึกษาแบร์รี่มาโดยตลอดนะครับซึ่งในหนังเนี่ยเราก็จะได้เห็นโฉมหน้าของเบนแอฟเฟคในบทบรูซเวนอีกครั้งต้องบอกเลยว่ากรี๊ดมากๆครับแบทเฟคคือแบทแมนที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวผมเองซึ่งในเหตุการณ์ในช่วงต้นเรื่องเนี่ยเราจะได้เห็นฉากไล่ล่าผ่าใจกลางเมืองเลยนะครับของแบทเฟคที่ต้องบอกเลยว่าเท่สุดๆการดีไซน์ฉากแอคชั่นนะครับที่ดูพอดีจังหวะจะตุ้มตามก็จัดใหญ่นะครับซึ่งมันเยอะนะแต่มันก็สมเหตุสมผลเป็นการเปิดเรื่องที่เสิร์ฟของหนักให้ตั้งแต่จานแรกเลยนะครับออกมาแค่หนึ่งเหตุการณ์แต่ภาพของแบทเฟคเนี่ยยังคงติดตามมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับคิดถึงจริงๆครับสำหรับพี่เบนแอฟเฟกเสียดายที่เขาไม่ได้มีหนังเดี่ยวเป็นของตัวเองและพี่แกก็ดูสู้ผอมลงไปเยอะพอสมควรหากเทียบกับหุ่นในแบทแมนวีซูเปอร์แมนที่ดูล่ำบึกนะครับแล้วก็แข็งแกร่งมากในตอนนั้นแต่ก็นั่นแหละครับได้เห็นเขาในจักรวาลนี้อีกครั้งก็ได้แต่หวังว่าบรูซเวนเบนแอฟเฟกจะได้กลับมาเยี่ยมเยียนบ้างในอนาคตนะครับนอกจากแบทเฟกแล้วตัวละครลับอีกหนึ่งคนนะครับที่แม้จะมาไม่ถึง3นาทีด้วยซ้ำแต่ก็ได้ใจคนดูไปเต็มๆนะครับก็คือการมาของ Wonder Woman เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เสียดายพอสมควรเลยเขาสวยแล้วก็เท่มากจริงๆนะครับหลังจากเหตุการณ์ในใจกลางเมืองหนังก็ได้เข้าสู่เส้นเลือกหลักคือการย้อนเวลาของ The Flash หรือ Barry Allen โดย Barry นะครับได้ย้อนกลับไปในอดีตที่มีพ่อแม่อยู่กันพร้อมหน้าก่อนที่เขาจะได้เจอกับเขาอีกคนคือ Barry Allen ในจักรวาลนี้ต่อไปผมจะขอเรียกว่าแบร์รี่2แล้วกันนะครับส่วนแบร์รี่จักรวาลหลักผมจะเรียกแบร์รี่1โอเคนะครับเมื่อทั้งคู่ได้พบกันนะครับก็ตกใจเล็กน้อยในช่วงแรกก่อนที่แบร์รี่1เนี่ยจะพาแบร์รี่2ไปรับพลังซึ่งต้องชื่นชมนักแสดงอย่างแอสลามิลเลอร์มากเลยนะครับกับการแสดงเป็น1ตัวละครแต่ถูกแบ่งออกเป็น2บุคลิกการแสดงของเขานะครับทำให้เราเชื่อจริงๆนะครับว่า2คนนี้ไม่เหมือนกันเลยตรงนี้ต้องตบมือให้กับแอสลามิลเลอร์เลยนะครับเหตุการณ์สำคัญที่ผมคิดว่ามันทำให้หนังดูไม่น่าเบื่อคือการสูญเสียพลังของแบร์รี่1และแบร์รี่2ต้องมาทำหน้าที่แทนซึ่งแบร์รี่2เนี่ยยังไม่คุ้นชินแล้วก็เหือพลังวิเศษของตัวเองอยู่พักใหญ่เลยนะครับแต่สุดท้ายก็เริ่มนิ่งเชื่อฟังและทำตามที่แบร์รี่1บอกมากขึ้นก่อนที่เนื้อเรื่องนะครับจะพาทั้งคู่ไปสู่คฤหาสน์บรูซเวนที่แสดงโดยไมเคิลคีตันแบทแมนที่ดีที่สุดตลอดกาลเชื่อเลยครับว่าเด็กหนุ่มทุกคนนะครับคงจะต้องยิ้มไปตามๆกันแม้จะเห็นเขาในตัวอย่างมาแล้วเรียกได้ว่าการมาครั้งนี้ของคีตันนะครับเป็นเสมือนการรูดม่านผ่านบทแบทแมนของเขาอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งมันดูลงตัวแล้วก็ดูดีมากๆนะครับทั้งฉากบู๊หมัดเท้าเข่าศอกผ้าคลุมกันกระสุนและเราได้เห็นอุปกรณ์ไฮเทคในแบบฉบับ1989ด้วยไม่มากก็น้อยนะครับหากตัดเอสลามิลเลอร์
ตัวหลักออกไปแล้วก็มีลุงคีตันเนี่ยแหละครับแย่งซีนสุดๆเลยนะครับหลังจากที่ทำความรู้จักกันแล้วนะครับบรูซเวย์นก็ได้ตัดสินใจที่จะช่วยแบร์รี่ในการตามหาคลาร์กหรือซูเปอร์แมนในจักรวาลนี้เพื่อมาต่อกรกับการรุกรานของนายพลเจเรโนซอร์สแห่งดาวคริปตอนพวกเขานะครับจึงได้บุกไปที่ฐานอะไรสักอย่างของรัสเซียนี่แหละครับเพื่อตามหาซูเปอร์แมนแต่ทว่าไม่พบก็แต่หญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่ร่างกายดูไร้เลี่ยวแรงพวกเขาจึงได้ช่วยเธอออกมานะครับก่อนจะโดนสตูไล่ล่าและก็กลายเป็นการเปิดตัวของซูเปอร์เกิร์ลที่ดูหมองหม่นแล้วก็ดูแข็งแกร่งสุดๆเลยนะครับเมื่อเห็นซูเปอร์เกิร์ลครั้งแรกบอกตรงนะครับว่าไม่ชินกับซูเปอร์เกิร์ลเวอร์ชันนี้เลยเพราะซูเปอร์เกิร์ลที่ผ่านมานะครับดูเป็นผู้หญิงอีกแนวนึงแต่เมื่อซูเปอร์เกิร์ลเวอร์ชันนี้เข้าสู่โหมดกระทืบจมดินแล้วเฮ้ยแม่งได้ว่ะซูเปอร์เกิร์ลที่แสดงโดยน้องซาร่าเนี่ยดูลงตัวไม่ใช่เล่นเลยนะครับอยากเห็นพัฒนาการของตัวละครนี้อีกเลยซึ่งในหนังเรื่องนี้เนี่ยเธอได้ออกน้อยไปหน่อยนะครับหวังว่าจะได้เห็นเธอในอนาคตข้างหน้านะครับเจมกันและก็นั่นแหละครับทั้ง4คนก็ได้ร่วมพลังกันต่อสู้กับกองทัพของนายพลเจเนอเรลซอร์สต้องขอชื่นชมการกระจายซีนแอคชั่นให้กับตัวละครแต่ละตัวนะครับที่ดูแล้วลงตัวมากๆดูลื่นไหลดีนะครับแต่ผมว่าสเกลการต่อสู้ฉากใหญ่มันดูหลงเหลงไปหน่อยนะครับอาจจะเพราะโลเคชั่นในการต่อสู้ด้วยมั้งครับที่ดูแล้วมันโล่งๆดูไม่ค่อยถึงกับคำว่าศึกใหญ่สักเท่าไหร่นะครับลองคิดดูเล่นๆนะครับหากใช้เมืองเป็นแบ็กกราวด์ของสมรภูมิการระเบิดตึกเผาตู้กดเงินเนี่ยก็จะตูมตามมากกว่านี้พอสมควรเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับแค่ฉากเปิดเรื่องของแบทเฟกก็น่าจะจ่ายหนักพอสมควรนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้ครับเราจะไม่พูดถึง CG นะครับที่อาจจะขัดใจอยู่บ้างแต่ก็นั่นแหละครับนี่คือหนังซูเปอร์ฮีโร่นะเว้ยและเรื่องราวก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายกับปมปัญหาของแบร์รี่นะครับที่เขาเลือกจะไม่กลับไปเปลี่ยนเหตุการณ์ของแม่เขาและปล่อยให้เรื่องราวมันดำเนินเกิดขึ้นไปในแบบที่ควรจะเป็นแต่ทว่าแบร์รี่นะครับก็ได้เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีต1เหตุการณ์คือการหยิบซอสมะเขือเทศนะครับขึ้นไปไว้ชั้นบนสุดเพื่อให้พ่อของเขาเนี่ยได้เงยหน้านะครับไปที่กล้องวงจรปิดและเป็นหลักฐานสำคัญนะครับที่นำมาสู้และทำให้พ่อเขาเนี่ยหลุดจากความผิดได้นะครับในช่วงท้ายเรื่องซึ่งนั่นนะครับก็ทำให้จักรวาลเนี่ยได้เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นกันเลยนะครับในช่วงท้ายของตัวเรื่องในเรื่องนี้นะครับผมชื่นชอบคำคมของทั้งสองแบทแมนนะครับที่ได้พูดกับแบร์รี่นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหากว่ากลับไปเปลี่ยนแปลงอดีตเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับซึ่งคำพูดนั้นเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะครับก็ฝากทุกคนคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับว่าทั้งสองแบทเนี่ยเขาพูดประโยคว่าอะไรอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ประทับใจนะครับคือฉากแบร์รี่เข้าไปในวิติของเวลาแล้วก็พบเจอกับเรื่องราวต่างๆในอดีตในแต่ละเส้นไทม์ไลน์ซึ่งเป็นเสมือนคลังความทรงจำนะครับที่ทำให้ผู้ชมได้เห็นเรื่องราวต่างๆของจักรวาล DC และเป็นอีกหนึ่งฉากนะครับที่ซ่อนเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้กับเป็นแฟนได้เห็นกันนะครับโดยเซอร์ไพรส์ที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือการปรากฏตัวของนิโคลัสเคจในชุดซุปแมนนะครับที่มันดีแล้วก็คาดไม่ถึงเลยว่าผู้กำกับนะครับจะใส่เขาลงมาในหนังเรื่องนี้ด้วยซึ่งมันดีสุดๆเลยนะครับหลังจากได้เห็นครั้งแรกสุดท้ายนะครับหนังเรื่อง The Flash ถือว่าเป็นการอำลาจักรวาล Snyderverse ที่ดูดีแล้วก็ลงตัวสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆนะครับเป็นอย่างดีใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสุดท้ายครับถ้ามีเหตุการณ์ไหนที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็อยากแบ่งปันให้กับผมนะครับได้รับทราบหรือว่าข้อมูลตรงส่วนไหนที่ผมพูดผิดไปนะครับก็ฝากทุกคนเข้ามาช่วยเสริมเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ